เมื่อวานนี้เรื่องต้องไปถึงนายกรัฐมนตรีนะจะบอกให้นักข่าวไปถามท่านนายกค่ะท่านนายกก็บอกว่าคงจะไม่บานปลายถ้าเกิดพูดก็อยากให้มันไปขยายผลในทางที่มันจะไม่ค่อยเหมาะสมอยากให้ประเทศเราอยู่บนความสงบเรื่องนี้ก็มีการบริหารจัดการกันไปแล้วความจริงท่านนายกบอกผมก็ไม่เห็นด้วยนะกับความรุนแรงเรื่องการใช้อำนาจแบบที่ไม่เป็นธรรมท่านนายกบอกกำชับสตช.กับกระทรวงท่องเที่ยวให้ไปทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วหวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีกนะคงไม่มีบานปลายครับใช้คำพูดก็อย่าให้มันขยายผลไปในทางที่มันไม่ค่อยเหมาะสมแล้วกันนะครับประเทศไทยของเราก็อยากจะให้มันอยู่บนความสงบเรื่องแค่นี้ก็มีการบริหารจัดการกันไปแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วยความรุนแรงนะครับและการใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมของรัฐนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นแล้วก็ผมก็แน่นอนครับผมก็บอกไปแล้วหลายผลผมสัมภาษณ์ตำสำนักงานตรวจแห่งชาติแล้วก็กระทรวงการท่องเที่ยวนะครับในการเข้ามาดูแลและกำชับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับหรือชาวต่างชาติที่อยากอยู่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามกฎหมายของเราอย่างเคร่งครัดอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็หวังว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกแต่ว่าก็อย่าลืมนะครับเราก็มีประชากรหลายล้านคนนะครับเรื่องเหล่านี้เราไม่อยากให้เกิดแต่ว่าก็ต้องพยายามอย่าให้มันเกิดแหละแต่มันคงเกิดบ้างเป็นครั้งเป็นคราวแต่เราไม่ยอมรับแล้วเราก็ยืนยันนะครับว่าเราจะพยายามที่จะทำให้ดีสุดในการที่ไม่เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นได้อีกนะครับขณะที่เมื่อวานนี้ประชุมครม.ก่อนท่านนายกวันนี้เดินทางไปออสเตรเลียคุณอนุทินชาญวีรกูลตอบคำถามนักข่าวเหมือนกันท่านผู้ชมฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ากำชับไปแล้วคุณธนกรบางบัวชนะบัญชีรายชื่อรวมไทยสร้างชาติเพิ่งจะลงพื้นที่ก็มาแจ้งให้ผมไปตรวจสอบเหมือนกันเพราะว่าในพื้นที่เนี่ยพบว่ามีเครือข่ายลักษณะคล้ายๆกับมาเฟียนะคะคล้ายๆมาเฟียนี่คุณธนกรรายงานใช่ไหมค่ะแล้วบอกว่าก็เลยกำชับอธิบดีกรมการปกครองและผู้ว่าภูเก็ตค่ะให้ทำงานร่วมกันยืนยันจะไม่ให้มีนักเลงผู้มีอิทธิพลต่างชาติเข้ามามีอำนาจอิทธิพลในความประพฤติที่ไม่ดีในประเทศไทยเป็นอันขาดนักข่าวลองถามต้องใช้คุณชาดาไทยเศษไหมคุณอนุทินบอกว่ามอหนึ่งคนเดียวก็เอาอยู่แล้วเดี๋ยวจัดการต้องลองดูว่ามีต่างชาติเข้ามาซ่าหรือมาแอคอาร์ตเดี๋ยวจัดการหมดแค่ดึงวีซ่าหรือพาสปอร์ตออกก็จบแล้วแต่ก็ยืนยันได้ว่าจะไม่ให้มีนักเลงมีผู้มีอิทธิพลต่างชาติมาอยู่เหนือทำความประพฤติที่มันไม่ดีอยู่ในประเทศไทยเป็นอันขาดส่วนตัวผมรับไม่ได้อยู่แล้วแค่ผู้มีอิทธิพลคนไทยเรายังไม่ยอมแล้วเราจะไปยอมให้คนต่างชาติมามีอิทธิพลนะมาทำตัวเป็นมาเฟียมาอะไรอย่างเงี้ยไอ้มาเฟียต่างชาติไม่ต้องชาดาหรอกอนุทินคนเดียวก็เอาอยู่แล้วเดี๋ยวจัดการชาดาให้ดูแลอิทธิพลคนไทยไปปัญหาทั้งหมดคือเราไม่ใช้กฎหมายอย่างเต็มที่คือเราก็เข้าใจนะเราก็อยากได้นักท่องเที่ยวมาอะไรมาแต่เขามาเขาก็ต้องเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามเขาต้องเคารพไม่ว่าจะเป็นต่างชาติคนไหนมาซ่ามาแอคอาร์ตมาอะไรนี่เดี๋ยวจัดการหมดทุกง่ายนิดเดียวดึงวีซ่าดึงพาสปอร์ตมันออกมันก็จบแล้วใช่ไหมคำว่าทำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดก็คือจะต้องไม่มีการโอบอุ้มไม่มีการดูแลไม่มีการคุ้มครองใดๆทั้งสิ้นจากฝ่ายผู้รักษากฎหมายนั่นท่านผู้ชมอ่ะปิดท้ายในกรณีที่ท่านผู้ชมวันก่อนก็คงทราบที่คุณหมอทานดาวบอกกับเราเนี่ยน้องใบว่าแฟนของคุณหมอซึ่งเป็นคนต่างชาตินะวันนั้นก็คือมาช่วยจัดการคุณหมอนะคือมาช่วยคุยอะค่ะแล้วบอกว่านายเดวิดนี่ยังบอกเลยนะว่าโอ้โหถ้าเป็นคุณนะเหรอไอ้ทำมากกว่านี้อีกแรงกว่านี้เลยนี่ใช้แรงไปนิดเดียว